สบายดีสำหรับตารางนี่แม่นเฮาจะมาคำนวณกำไรสุทธิต่างๆของการเฮ็ดธุรกิจน้อยๆของเฮาลองเบิ่งเนาะเหมาะสำหรับการธุรกิจ SME ต่างๆเนาะที่อาจจะเอาไปใช้ได้นะมาเบิ่งกันว่าในนี่เฮาสิเฮ็ดหยังในกรณีนี้แม่นเฮาจะเฮ็ดเมนูสตรอเบอรี่นมสดนะก็จะมีต้นทุนนะวัตถุดิบของเฮาแล้วก็จะมีการคำนวณเนาะต้นทุนต่อกองของเฮาเป็นจังใดแล้วก็กำไรเด้เป็นจังใดเนาะกำไรเป็นเงินเด้เท่าใดเนาะแล้วก็ราคาขายต่อกองแล้วก็รวมกำไรสุทธิของเฮาเฮาสิคำนวณกันจังใดเดี๋ยวเฮามาเบิ่งกันในนี้เฮามีนมสดน้ำตาลสตรอเบอรี่กล่องบรรจุบวกฝาเฮาก็คำนวณออกมาได้ประมาณนี้เนาะสมมุติว่าเฮาลงทุนซื้อเข้าไปนม3ลิตรเนาะ 35,000 น้ำตาล2กิโลนี่กิโลละ 7,000 นะสตรอเบอรี่1กิโลเนาะกิโลนึงแม่น 45,000 เนาะกล่องบรรจุ25กล่องกล่องนึง800กีบนะเฮาสิเฮ็ดจังได๋เนาะวิธีคำนวณก็ง่ายๆเฮาก็เท่ากับเอาราคาซื้อต่อหน่วยเฮานี้คูณให้กับนะจำนวนของเฮาแล้วก็ enter นะเฮาก็จะได้ราคาซื้อต่อหน่วยมาแล้วเฮาก็คลิกเข้าไปในห้องนี้แล้วก็ทำการลากสูตรลงมาเห็นป่ะจงห้องสุดท้ายไว้เนาะห้องสุดท้ายนี่จะเป็นตัวคำนวณราคารวมวันนี้เราก็มาคำนวณราคารวมกันง่ายๆเลยใส่ออโต้ซัมของเฮานี่เลยแล้วก็กดเข้าไปเฮาก็จะได้ซัม F5 หา F8 เนี่ยเห็นป่ะก็จะได้ตัวนี้เฮากด enter เฮาก็จะได้ราคาทั้งหมดมาแล้วเดี๋ยวใส่เครื่องหมายจุดจ้ำให้มันน้อยหนึ่งเนาะเพื่อให้มันเบิกง่ายปัดเศษเข้าไปเนาะแล้วก็ใส่เครื่องหมายจุดแล้วก็ปัดเศษออกไปมันก็จะได้เบิกง่ายขึ้นเราก็จะได้ต้นทุนของเราทั้งหมดที่เราลงทุนในการเฮ็ดสตรอเบอรี่นมสดนี่แม่น184,000มาได้เรามาเบิ่งเราผลิตได้ UT 25กล่องอันนี้เราจำนวนสมมุติเนาะเราซื้อมานี่นะเราผลิตได้ UT 25กล่องนะ25กล่องวันนี้25กล่องนี่เฮาจะมาไล่ต้นทุนต่อกล่องเบิ่งว่าเป็นเท่าใดวิธีไงไล่ก็ง่ายๆเฮาก็เอาต้นทุนทั้งหมดนี้หารให้กับจำนวนกล่อง enter ออกมาเฮาก็จะได้กล่องนึง 7,360 กีบนั่นต้นทุนต่อกล่องทีนี้กำไรต่อกล่องนี่เฮาสิเอาเท่าใดเนาะกำไรต่อกล่องนี่สมมุติเฮาสิเอากำไรต่อกล่องนี่แม่น 80% 80% กำไร 80% ต่อกล่องเนาะเฮาก็ทำการเท่ากับนะเนาะต้นทุนนี้เห็นป่ะคูณให้กับกำไรต่อกล่องเป็นเปอร์เซ็นต์ enter ออกมานะเฮาก็จะได้กำไรต่อกล่องแม่น 5,000 กีบนะบัดนี้ราคาขายได้เฮาสิขายเท่าใดเฮาก็เท่ากับเอาต้นทุนต่อกล่องนี้มาบวกให้กับกำไรต่อกล่อง enter เฮาก็จะได้กล่องหนึ่งราคาอยู่ประมาณ 13,000 นะสำหรับกำไรสุทธิของเฮาก็คือเอาเงินที่เฮาขายได้หรือรายได้ของเฮานี่นะเนาะมาลบให้ต้นทุนก็จะเป็นกำไรสุทธิในนี้เฮามีกล่องหนึ่งแม่น 13,000 นะเฮาก็เฮ็ดจังได๋เนาะก็ทำการเท่ากับวงเล็บนะเอา 13,000 นี้เนาะคูณให้กับ25นะเฮาก็จะได้รายรับทั้งหมดแล้วมาลบให้กับต้นทุนของเฮาก็คือตัวนี้นะ 184,000 นี่กด enter นะเฮาก็จะได้กำไรอยู่ที่ 148,000 47,000 โดยประมาณเนาะวันนี้รู้สึกว่าเฮาขายนี่ราคาอยากแพงแดเนาะเฮาอยากลดต้นทุนอยากลดกำไรเฮาลงแดน้อยนึงเพื่อราคาขายจะได้ขายได้ทั่ว 13,000 นี่รู้สึกว่าจะแพงเกินไปสำหรับสตรอเบอรี่นมสดกล่องนึง 10,000 12,000 พอดีงามเฮาอาจจะลดกำไรเฮาลงน้อยหนึ่งเนาะสมมุติเฮามาเบิ่งที่หลุดกำไรเบิ่งดูสิเป็นจังได๋ถ้าเฮาหลุดกำไรเนาะหลุดกำไรเฮาก็เป็นเท่าใดเนาะเฮาก็ลองหลุดเบิ่งเนาะ 50% นะนะก็กล่องนึงอยู่ที่ประมาณ 11,000 นะนะกำไร 50% เนาะตารางนี้ก็จะเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายเนาะที่ขายเครื่องหรือว่าเฮ็ด SME น้อยๆอยู่เฮือนของตัวเองก็สามารถเอาไปใส่คำนวณได้ลองเบิ่งเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอพอเพียงเท่านี้สบายดี